เริ่มมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวในจังหวัดพิจิตรครับบางพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังนานกว่า10วันแต่นาฝั่งหนึ่งน้ำท่วมมา10วันอีกฝั่งหนึ่งน้ำยังไม่ท่วมนะครับทำให้พื้นที่ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาเอากระสอบทรายมาก่อไว้ครับทำให้ชาวบ้านเกิดความขัดแย้งกันเรื่องการบริหารจัดการน้ำถ้าเขาไม่ไปปิดตรงนู้นน่ะคุณจะไปเหลืออะไรคุณยังหาว่าพังเรื่องนี้ว่าไม่ไปช่วยตำรวจนี่ครับเป็นเหตุการณ์ระหว่างชาวบ้าน2กลุ่มนะครับในตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรครับกำลังโต้เถียงกันเรื่องน้ำท่วมนาข้าวครับฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับเพราะน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันแล้วก็เลยกลัวว่าผลผลิตจะเสียหายครับขณะที่ชาวบ้านอีกฝั่งนึงนำกระสอบทรายมาทำคันกั้นครับป้องกันพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมจนเกิดการโต้เถียงกันขึ้นนะครับชาวบ้านฝั่งที่ถูกน้ำท่วมนาก็บอกว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนมากเพราะว่าน้ำไม่สามารถไหลออกไปตามธรรมชาติได้ถ้าปล่อยเอาไว้ก็อาจจะทำให้ต้นข้าวเสียหายครับกั้นทางอาถางอะไรนะผมก็สอบสายปิดครับปกติทุกปีเขาจะไม่คอยปิดให้น้ำไหลปกติไปน้ำก็จะลดง่ายใช่ไหมคะใช่ครับแต่นี่เขาเริ่มปิดแล้วน้ำมันจะไปไหนอ่ะออกท่อนั้นมันออกได้นิดเดียวแล้วน้ำมาเป็นขบวนอย่างเงี้ยมันออกได้ทางเดียวน่ะหลายหลายไร่ไหมครับทางในโอ้ยก็หลายไร่นะคะทางหมู่นู้นหมู่นี้กว่าจะไหลลงมาแล้วมันมาอ่าวอยู่ตรงนี้คนที่เดือดร้อนมันไม่ยุบไม่อะไรเป็นเรื่องคุณเห็นไหมเนี่ยข้าวเขาก็หลอมปลาแหลมกันหมดแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าปล่อยจนให้มันท่วมเขาแต่ปล่อยเนี่ยได้นะแบบนี้บนถนนเนี่ยทางสาธารณะให้ก็เปิดตามธรรมชาติส่วนชาวบ้านอีกฝั่งนึงก็บอกว่าต้องการจะปกป้องนาข้าวที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ก็เลยนำกระสอบทรายมาปิดกั้นไว้และอยากให้ฝ่ายที่ถูกน้ำท่วมเห็นใจค่ะเขาก็กันไว้ว่าขอเอาข้าวไว้พอเปิดเนี่ยในที่จะได้ให้เปิดอันนี้นะพอเปิดเข้าไปปุ๊บทางนู้นน้ำมันสูงกว่ากันประมาณ2เมตรมันก็ออกไม่ได้เข้าไปแล้วคือทางนี้เน่าเนี่ยตอนนี้ก็ลอยปากปลาหลดแล้วท่วมก็เลยต้องกั้นไว้ครับก็ช่วยกันถ้าเห็นแก่กันว่าคือชาวนาเหมือนกันก็ช่วยกันให้มันเหลือแล้วคุณกั้นอย่างนี้คุณคิดไม่คิดเหรอไอ้คนที่ท่วมเนี่ยเขาก็เน่าเหมือนกันฝั่งอันนี้ประมาณ 5,000 ไร่ฝั่งนี้เสียอยู่200ล่าสุดทั้ง2ฝ่ายก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ค่ะจนตำรวจสภ.สากเหล็กเข้ามาเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยทางผู้นำชุมชนขอให้ทั้ง2ฝ่ายเตรียมพูดคุยเพื่อหาข้อยุติอีกครั้งค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดตากกันบ้างครับเจ้าหน้าที่ปิดอาคารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สดิดหลวงที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางนะครับได้รับความเสียหายแล้วก็ทรุดตัวลงมาครับหลังจากถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมแล้วก็ประกาศหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับด้านนายอัครพันธ์ภูลสิรินายอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากบอกว่าเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาได้มีการทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้งหมดครับเพื่อให้กระแสน้ำได้ไหลผ่านนะครับแล้วก็เตรียมนำถุงบิ๊กแบ็กมากั้นบริเวณร่องน้ำด้วยเรามีการซ่อมแซมอยู่2ระยะครับระยะเร่งด่วนก็คือภายในสัปดาห์นี้นะฮะก็จะให้ทางท้องถิ่นนะครับร่วมกับโยธาธิการจังหวัดเนี่ยนำถุงเรียกว่าบิ๊กแบ็กเนาะนำทรายหรือหินเนี่ยเอาไปลงกั้นแนวตลิ่งไปก่อนนะครับเพราะเราเกรงว่าจะมีมรสุมหรือฝนตกหนักอีกจะทำให้อาคารทั้งหลังเนี่ยเสียหายนะครับอันนี้คือการแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วก็มีการทำลายนะครับสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับซึ่งเป็นสะพานเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาคาดว่าบิ๊กแบ็กจะสามารถลงได้สัปดาห์นี้ส่วนที่ตลาดริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดตอนนี้แม่น้ำเมยลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับนี่ครับแต่ปัญหาที่เจอก็คือโคลนแล้วก็ขยะจำนวนมากครับทำให้ไม่สามารถเปิดตลาดได้นะครับล่าสุดทางเทศบาลตำบลท่าสายลวดประสานขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนครแม่สอดและทหารครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับให้เข้ามาช่วยทำความสะอาดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก็จะเปิดค้าขายได้ตามปกติครับ